เปิดภาพความสัมพันธ์แตงโมนิดากับผู้จัดการส่วนตัวสนิทเบอร์ไหนถึงใส่ชุดเดียวกันได้หลังจากมีประเด็นถกเถียงกันสนั่นโซเชียลถึงกรณีการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวมากฝีมืออย่างแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์พลัดตกน้ำจนเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหาจนพบร่างเมื่อเวลา 13:10 นของวันที่26 กุมภาพันธ์ 2565ท่ามกลางความโศกเศร้าของแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บนเรือด้วยก็คือคุณกระติกผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงสาวและเป็นที่ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างแตงโมนิดากับผู้จัดการส่วนตัวนั้นสีกันขนาดไหนเนื่องจากทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมานานสนิทชนิดที่ว่าใส่เสื้อผ้าด้วยกันได้แถมยังรับลูกของกระติกมาเป็นบุตรบุญธรรมด้วยเรียกได้ว่ากระติกอิสลินจุฑาสุขสวัสดิ์เป็นมากกว่าผู้จัดการส่วนตัวและเป็นเพื่อนรักของแตงโมซึ่งตัวกระติกเองก็มีดีกรีเป็นถึงนางแบบที่เคยถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารเซ็กซี่มาแล้วมากมายทั้ง Playboy และ Maxim รวมถึงเคยเป็นนักแสดงรับเชิญในละครมาบ้างกระติกมีลูกสาว1คนซึ่งแตงโมนิดารับเลี้ยงดูแลน้องในฐานะแม่บุญธรรมเหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆหากใครที่ติดตาม Instagram ของแตงโมนิดาเรามักจะเห็นแตงโมลงภาพอุ้มกอดหอมเล่นกับน้องอย่างใกล้ชิดอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกับกระติกเองก็มักจะลงรูปให้เห็นผ่านทาง Instagram ส่วนตัวว่าไปไหนมาไหนกับแตงโมนิดาอยู่ตลอดจนกระทั่งล่าสุดกับการไปล่องเรือด้วยกันและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือร่างจมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพบว่าเสียชีวิตท่ามกลางความสงสัยของผู้ที่ติดตามข่าวรวมถึงแฟนละครรวมกันตั้งข้อสังเกตว่าInstagram ส่วนตัวของแตงโมนิดามีการลบโพสต์ออกไปและมีคำถามอื่นๆตามมามากมายเกี่ยวกับผู้ร่วมเดินทางกับผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้มีรายละเอียดข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างทำไมเพื่อนและผู้จัดการส่วนตัวที่ไปด้วยกันจึงไม่รีบไปให้ปากคำและชี้จุดเกิดเหตุที่แน่ชัดตั้งแต่เหตุเกิดในตอนแรกติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ